สนุนรายการโดยนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึงกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวแล้วค่ะเรายังคงนั่งอยู่กับท่านอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกที่อาจารย์บอกว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีชื่อค่อนข้างจะยาวนะคะอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราคุยเราเห็นภาพแล้วล่ะว่าจะเป็นตัวช่วยอย่างไรบ้างแต่ว่าขออีกนิดนึงค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกไว้ว่าพี่น้องประชาชนถ้าเกิดรู้สึกว่ามีขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยแล้วมีคู่มือทุกอย่างแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่สามารถที่จะให้บริการได้ตามกรอบระยะเวลาและตามขั้นตอนที่มีการกำหนดโทษความผิดจริงๆเนี่ยมันจะหนักสุดแค่ไหนคะอาจารย์คือปกติเวลาเราติดต่อกับส่วนราชการเจ้าของอำนาจหรือว่าส่วนราชการที่มีหน้าที่เขาก็ต้องให้บริการเราแต่เมื่อใดที่เขาไม่สามารถจะให้บริการเราได้ไม่ว่าเพราะเหตุผลอะไรก็ตามซึ่งก็ต้องถือเป็นความบกพร่องกฎหมายนี้อนุญาตให้คณะบริสามารถตั้งศูนย์พิเศษขึ้นมาซ้อนเพื่อรับเรื่องรับการจดแจ้งรับการยื่นคำขออะไรต่ออะไรแทนผมเรียกเซ็ตเท่ๆมาศูนย์รวมการเฉพาะกิจแทนเป็นการศูนย์รับเรื่องแทนเนี่ยนะครับแล้วพอศูนย์นี้รับเรื่องแทนเขาก็จะเป็นคนดำเนินการอะไรต่ออะไรให้เราเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับไอ้หน่วยงานเจ้าของอำนาจนั้นอีกต่อไปซึ่งแน่นอนการที่ตั้งศูนย์รวมการเฉพาะกิจนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการตั้งองค์กรซ้อนองค์กรตั้งผู้มีอำนาจซ้อนผู้มีอำนาจมันก็เสียเงินเสียงบประมาณขึ้นมาแต่เป็นอันว่าถ้าถึงขั้นนั้นหรือทนแล้วล่ะครับถึงต้องขั้นนั้นเพราะหลวงก็คงไม่ยอมให้มีการตั้งศูนย์ซ้อนขึ้นมาโดยปล่อยให้ศูนย์เก่าหรือเจ้าของอำนาจเก่าลอยนวลอยู่ได้เรามีคำพูดมาก่อนใช้ว่าอย่าปล่อยให้คนผิดลอยนวลต้องถือว่าคนเก่าเนี่ยหรือผู้มีอำนาจเดิมผิดแล้วล่ะทีปัญหาต่อไปก็คือว่ารัฐบาลซึ่งคณะมนตรีเนี่ยก็จะต้องไปกำราบปราบปรามจะต้องไปเล่นงานจะต้องไปลงโทษจะโยกย้ายหรือจะอะไรก็สุดแท้แต่กับเจ้าของอำนาจเดิมว่าเพราะคุณจะที่เป็นต้นเหตุทำให้เดือดร้อนจะต้องสูญขึ้นมาใหม่ซ้อนตรงเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องการเล่นงานกันในภาครัฐนะครับซึ่งก็มีวินัยมีอะไรต่ออะไรกำหนดของตัวอยู่แล้วแต่ในส่วนของประชาชนเองเนี่ยไม่ว่าจะมีศูนย์รวมการเฉพาะกิจนี้หรือไม่ก็ตามเนี่ยถ้าไปติดต่อแล้วมันไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาในคู่มือมันไม่เป็นไปตามจำนวนโต๊ะที่กำหนดในคู่มือมันไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือเขาเขียนไว้ในกฎหมายครับว่าสามารถที่จะดำเนินการร้องเรียนเพื่อเล่นงานทางวินัยได้หรืออาจจะนำไปสู่การฟ้องร้องในทางแพ่งทางอาญาจะ157อะไรก็ตามที่ให้รับผิดชอบได้แต่ว่าอันแรกที่ต้องเจอแน่ๆคือร้องเรียนทางวินัยดำเนินการทางวินัยเสียก่อนถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการปฏิบัติงานบกพร่องซึ่งตรงนี้มันก็เป็นความผิดวินัยอย่างหนึ่งไอ้ตรงนี้ที่เป็นเรื่องที่ทำให้ทุกคนทุกฝ่ายต้องระมัดระวังทีนี้ไอ้กฎหมายชื่อยาวที่ว่าเนี่ยแน่นอนนะครับมันก็คงจะใช้ได้ประมาณเรามีเวลาก็คงก่อนขึ้นปีใหม่ผมถึงจะคำว่าเป็นของขวัญปีใหม่เป็นการคืนความสะดวกแต่ว่ากฎหมายนี้แม้ลงราชกิจจานุเบกษาใช้แล้วก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันยังไม่มีผลเต็มที่ไม่ใช่ว่าพอกฎหมายลงประกาศในราชกิจจามีมือดีลุ่งขึ้นไปติดต่อราชการแล้วเกิดไม่สะดวกไม่เป็นไปตามคู่มืออะไรก็อีกสองบันฟ้องเขาเลยอะไรเงี้ยมันคงไม่ใช่เพราะคู่มือก็คงไม่ออกคู่มือมันยังไม่ออกคู่มือมันไม่ออกอย่าลืมว่ามันจากศูนย์เราไม่เคยมีระบบคู่มือบัดนี้กำลังจะมีกฎหมายนี้ก็เลยทิ้งเวลาว่าพอประกาศใช้ให้เวลาอีก6เดือนเพื่อส่วนราชการต่างๆได้จัดทำคู่มือและคู่มือเนี่ยคงไม่ใช่ทำแบบช่วยๆนะครับต้องประชุมปรึกษากันเพราะแต่ละคำมันมีความหมายมากเช่นว่าใครมาติดต่อทำบัตรประชาชนเนี่ยคุณต้องคิดว่าใช้เวลาเท่าไหร่แล้วถ้าคุณตกลงกันเองในหมู่ของคุณว่ากี่วันกี่ชั่วโมงต้องทำได้นะต้องทำให้ได้ต้องคิดซะให้ดีหรือว่าใครมาติดต่อขอตั้งโรงงานจะต้องยื่นเอกสารอะไรใช้เวลาเท่าไหร่ตั้งแต่มายื่นที่โต๊ะแรกจนกระทั่งได้ใบอนุญาตออกมาเป็นจากโต๊ะสุดท้ายไอ้อย่างเงี้ยเขาก็ต้องประชุมปรึกษากันกำหนดเพราะว่ากำหนดส่งเดทไม่ได้ก็เลยต้องให้เวลาเขาประมาณ6เดือนเพื่อการนี้ทีนี้ก็มีปัญหาต่อไปอีกว่าคิดตามแบบข้าราชการศรีถนนชัยก็ต้องบอกเอเพื่อไม่ให้เราผิดกำหนดที่มันยาวเข้าไว้ของที่ควรจะทำใช้เวลา3วันใส่มาเลย15วันเผื่อไว้ก่อนหรือว่าของที่ใช้เวลา3เดือนในการพิจารณาใส่มาเลย6เดือนเราจะได้ไม่พลาดกฎหมายเขาเขียนไว้อีกว่าให้คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการหรือกพร.เอาคู่มือทุกกระทรวงมาดูไอ้นี่มันต้องใช้เวลา6เดือนไง6เดือนให้แต่ละแห่งเขาทำคู่มือแต่กพร.จะเอาคู่มือทั้งหมดมาดูแล้วบอกว่าไอ้ที่เขียนว่า3เดือนน่ะยาไปความจริงเกินสมควรเดือนเดียวเท่านั้นอ๋อดูให้สมเหตุสมผลแล้วก็กำหนดลงไปหรืออาจจะฟ้องครม.ครม.ก็จะสั่งไปเฮ้ยที่บอกว่ามาทำบัตรประชาชนใช้เวลา6เดือนเสร็จเนี่ยจริงๆมันใช้เวลา6ชั่วโมงเท่านั้นไปแก้มันเสียพอครม.สั่งลงไปเขาก็ต้องไปแก้ปรับคู่มือใหม่ทั้งหมดเนี่ยตกแต่งให้มันเสร็จภายใน6เดือน6เดือนจึงจะเริ่มฟ้องกันได้ค่ะอาจารย์แต่อาจารย์เมื่อสักครู่นี้พอยกตัวอย่างบัตรประชาชน6วันเหรอคะหรือว่า6ชั่วโมงแต่ก็กี่ชั่วโมงก็แล้วแต่ไม่หรอกครับเรื่องเป็นจริงดังนี้ผมว่าทำบัตรประชาชนใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าเราไปถึงโต๊ะที่สามารถถ่ายรูปไอ้ที่มันจะยานคือนั่งรอเนี่ยนะกว่าจะจอดรถแล้วนั่งรอกว่าจะได้บัตรคิวจนกระทั่งไปถึงโต๊ะที่ลงมือถ่ายรูปเนี่ยมันอาจจะนานไอ้ตรงนี้ช่วยไม่ได้มันแล้วแต่ปริมาณลูกค้าแต่พอถึงเวลาปั๊บเนี่ยถ่ายรูปกรอกข้อความเสร็จเดี๋ยวประเดี๋ยวเดียวมันก็ได้แล้วล่ะบัตรหลงบัตรเหลืองอะไรเนี่ยมันก็เร็วแต่ทีนี้แน่นอนนะครับส่วนราชการจะต้องคิดระบบตั้งแต่คนเข้าไปถึงเลยว่าจะจัดบัตรคิวยังไงวันนี้อยากให้นำเอาระบบบัตรคิวมาใช้คือทำยังไงให้มันเกิดความรู้สึกเอื้อเฟื้อกันได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่เราอยากเห็นในระบบราชการไม่ใช่เป็นระบบเจ้าขุนมูลนายแต่เป็นระบบที่เอื้อเฟื้อเป็นระบบกัลยาณมิตรค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเห็นระบบนี้แล้วเห็นคู่มือนี้แล้วเห็นร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วดิฉันขออนุญาตมองไปข้างหน้าอีกนิดนึงแล้วกันค่ะอาจารย์ยังมีตัวช่วยอะไรอีกบ้างนอกเหนือจากกฎหมายปัญหาในระบบราชการมีเยอะตัวช่วยมันยังมีหลายตัวเพื่อตอบปัญหาแต่ละอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการอำนวยความสะดวกทีนี้บางทีมันไม่ใช่เรื่องอำนวยความสะดวกมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตเพราะฉะนั้นระเบียบมันเปิดทางวันนี้รัฐมนตรีก็ได้มีมติไปแล้วว่าให้มีการไปปรับปรุงแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างระเบียบพัสดุหรือว่าการประมูล e-auction หรือแม้แต่เรารู้สึกกันมากเรื่องการได้รับความไม่เป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายวันนี้ก็ได้ให้ทางกพ.ไปวางระเบียบเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายเพื่อไม่ให้การเมืองเข้าแทรกหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดการกลั่นแกล้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพื่อให้ระบบคุณธรรมมันยังอยู่ได้อีกหนึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาต้องไปสร้างกติกาขึ้นมากติกาเหล่านี้เราเรียกมันว่าตัวช่วยตรงนั้นแต่มันเป็นการสร้างตัวช่วยสำหรับปัญหาต่างปัญหากันเพราะว่าปัญหาในระบบราชการมันมียากถ้าเราพูดถึงเรื่องการติดต่อราชการล่าช้าตัวช่วยมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ทำให้ระบบมันเร็วความสะดวกอำนวยความสะดวกถ้าระบบราชการเป็นเรื่องที่ผู้จ่าพรุสวาดไม่ไพเราะกักขระการแก้ปัญหาเรื่องพรบอำนวยความสะดวกอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมันก็ต้องมีกฎกติกาอย่างอื่นเกี่ยวกับเรื่องของการมีมนุษยสัมพันธ์การพูดจาหรือการติดต่อกับชาวบ้านซึ่งบางครั้งมันไม่ต้องเป็นกฎบัตรกฎหมายมันอาศัยการอบรมการสร้างทัศนคติค่านิยมและการเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชาการรับเรื่องร้องทุกข์วันนี้เรามีศูนย์ดำรงธรรมเกิดขึ้นทั่วไปรับเรื่องร้องทุกข์ซึ่งมีเรื่องเข้ามาในศูนย์นี้มากมายเป็นหมื่นเรื่องนะแล้วก็แก้ไขไปได้ในหลายเรื่องเพราะว่าปัญหามันก็ซ้ำๆคล้ายๆกันบางทีปัญหาเกิดที่หมู่บ้านนี้ตำบลนี้แป๊บเดียวมันก็เกิดขึ้นในหมู่บ้านอื่นตำบลอื่นเป็นร้อยเป็นพันมันแก้ไปทีเดียวมันก็แก้ไปได้หมดสั่งไปทีเดียวมันก็สั่งไปได้หมดไอ้อย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวช่วยที่ต้องทำพันโรงพันมันก็ต้องทำหลายๆเรื่องพร้อมๆกันแล้วก็จำเป็นนะในยุคนี้เพราะว่าเราปล่อยสิ่งเหล่านี้คงไม่ได้แล้วถ้าไม่ทำในช่วงเวลาอย่างนี้ช่วงซึ่งอาจจะสร้างตัวช่วยได้ง่ายได้เร็วอย่างพรบอำนวยความสะดวกเนี่ยเข้าไปในสภาก็ประมาณไม่ถึง3เดือนก็คลอดออกมาถ้าในภาวะปกตินั้นอาจจะใช้เวลาผมว่า 3-4 ปีกว่าจะออกมาได้โอ้หลักเดือนกับหลักก็แน่นอนเป็นระบบที่มี2สภาผ่านสภาผู้แทนไปวุฒิสภาแก้กันไปแก้กันมาอะไรกันมากันไปวันนี้มันทำอะไรได้เร็วมันก็ต้องเร่งทำวันนี้น้ำขึ้นมันก็ต้องรีบตักค่ะอาจารย์เข้าใจได้วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่มาพูดคุยการอธิบายเข้าใจทีเดียวแล้วก็อย่างที่ท่านอาจารย์วิษณุบอกไว้นะคะคุณผู้ชมคือณเวลานี้เนี่ยเราต้องยอมรับปัญหาในอดีตมันผ่านไปแล้วแต่ว่าเรานำมาใช้เป็นกรณีศึกษาได้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนจะได้แก้ไขปัญหากันได้อย่างตรงจุดณปัจจุบันนี้เห็นแนวทางในการปฏิรูประบบราชการชัดเจนยิ่งขึ้นจะมีการคืนความสุขในลักษณะของการคืนความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน
ในอนาคตก็จะมีการพัฒนามีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้แต่ว่าก็อยากจะไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่การปฏิรูประบบราชการเท่านั้นพี่น้องประชาชนเองก็ต้องเปิดใจให้กว้างด้วยในการเข้าใช้บริการกับหน่วยงานของภาครัฐนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วท่านอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีและดิฉันณัชชารีพัฒนาวงศ์โพกินต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสปอนเซอร์บายบ้านบุญอินดัสเทรียลเอสเตทบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชน